มคะทั้งนั้นกว้างหมดเลยนะคะว้าวเห็นแบบตัวเป็นๆใกล้ๆไม่เคยเห็นอะไรไม่เคยเห็นกว้างเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะได้เห็นแบบใกล้ๆเลยไปแล้วน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะตอนนี้ตัวอยู่ที่ Belton House นะคะเดี๋ยว Belton House เป็นปราสาทเก่าของเมืองอังกฤษเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะตามมาเลยว้าวสวยมากเลยอ่ะวังเก่านะคะที่นี่ดูรอบๆนะคะสวยมากเลยค่ะทางนั้นน่าจะเป็นน้ำพุนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันสวยงามมากเลยค่ะทางนี้ก็จะเป็นรูปปั้นแต่ว่าแขนหักบางส่วนหักไปแล้วนะคะชำรุดไปแล้วทั้งหมดนี้คือของโบราณนะคะดูทางนี้บ้างค่ะมาดูส่วนของน้ำพุเขานะคะนี่ก็จะเป็นน้ำพุอันนี้ก็คือประติมากรรมโบราณเลยนะคะตอนนี้เขาไม่เปิดน้ำพุน้ำพุไม่เปิดนะคะสวยค่ะแต่ในวังนี้สามารถเข้าไปดูข้างในได้นะคะแต่พอดีตุ้ยเอาหมามาด้วยไม่สามารถให้เอาหมาเข้าไปข้างในได้นะคะแต่สามารถเดินรอบๆวังได้เสียดายมากเลยค่ะที่นี่ต้องซื้อตั๋วเข้านะคะตั๋วเข้าก็ประมาณราคา£17.50นะคะสำหรับ2คนก็ไม่แพงนะคะเข้าไปดูข้างในได้แต่ว่าน้องหมาเข้าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดินดูรอบๆวังกันดีกว่าด้านบนนั้นก็จะเป็นหอนาฬิกานะคะนี่อันนี้คืออีกด้านหนึ่งของวังนะคะเป็นประตูด้านหน้าสวยงามมากเลยค่ะใหญ่มโหฬารมากสวยงามมากเลยค่ะจากด้านบันไดนะคะมองไปตรงข้ามก็จะเป็นอันนี้ก็คือหมดนี่นะคะคือสถานที่แถวนี้นะคะสถานที่ของวังเก่านะคะประมาณ 1,380 เอเคอร์คือใหญ่มากเลยค่ะเห็นไฟนี้หรือเปล่าไฟเนี่ยก็จะเป็นส่องนะคะแล้วก็ส่องน่าจะถ้าตอนมาตอนกลางคืนน่าจะสวยมากเลยไฟนี่ก็จะส่องขึ้นไปที่ปราสาทนะคะที่วังเก่าเนี่ยป้ายนี้คือห้ามมาน้องหมาเข้านะคะก็เสียดายมากเลยแต่เดี๋ยวตุ๊จะลองเข้าไปดูก่อนเป็นด้านข้างของวังนะคะดูสีของต้นไม้นะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีส้มหมดแล้วสวยงามมากเลยค่ะวิวจากตรงนี้ไปไกลจนสุดนู่นเป็นเหมือนแบบน่าจะเป็นเหมือนศาลาหรือหอเก่านะคะสวยมากเลยค่ะแต่กล้องตุ๊ซูมได้แค่นี้ว้าวตอนนี้ฝนก็ตกนะคะฝนก็ตกแต่เราก็เดินเล่นกันได้และนี่คือด้านหลังของสวนนะคะเดินออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นสวนสวยๆแบบนี้นี่ถ้ามาหน้าร้อนต้นไม้จะสวยมากกว่านี้นะคะตอนนี้คือหน้าหนาวแล้วต้นไม้ดอกไม้ก็จะเริ่มตายหมดละว้าวเห็นดอกไม้ต้นไม้นั่นไหมคะต้นไม้ตรงนั้นเขาบอกว่าอายุ200ปีค่ะแล้วมันล้มลงมานะคะดูจากลักษณะคล้ายๆดอกไม้เลยเห็นไหมตรงนั้นอ่ะเป็นชั้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 นออกมาน่ะสวยมากเลยค่ะหมาเข้าไม่ได้นะคะหมาเข้าไม่ได้กิสโมรออยู่ตรงนู้นนะคะกิสโมรออยู่ตรงนู้น นี่คือไฟกี่อุโมงค์คริสต์มาสนะคะตอนกลางคืนต้องสวยมากๆเลยอ่ะนี่นะคะว้าว Amazing ส่วนตัวไฟนะคะไฟก็จะประดับเป็นดอกไม้ดอกไม้สวยมากเลยอ่ะเนี่ยดอกไม้นะคะออกจากอุโมงค์มาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะวิวก็จะสวยมากเลยต้นไม้ก็จะปลูกเป็นแถวๆไปนะคะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะKnow the song? What the song?
Oh, this is a song. It's a Christmas song. This is the song, Christmas song. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, so it's a Christmas song. So you start off with the first, one and then... First day of Christmas. My true love, my true love said to me, a partridge in a pear tree. You see, it's a pear. Ah. The very first one. Yeah. Then it's four calling... Three French hens. Yeah. Four calling birds. Yeah. Five gold rings. Yeah. Six geese are calling. Is it? No, that's not a... Six geese are laying, six that's an egg. Laying on the yeah. Egg. Seven swans are swimming. Oh. Eight maids are milking. Yeah. Nine maids are dancing. Ladies dancing. No, something dancing. Look. I can't remember now. Got the tune gone out of my head. Lords are leaping. Yeah. Piper's playing. And I can't remember the other... Last, can't see the last one. Yeah, so it's a traditional Christmas song. Oh, okay. Yeah. I never heard before. Thank you for that. Yeah, match it up with the 12 days of Christmas. 12 days of Christmas. Yeah. Traditional Christmas song. Oh, that's great. Thank you for information. It makes sense of it all now. Oh, okay. Have a good day. Thank you. คุณตาคุณยายนะคะเขาบอกรายละเอียดว่ามันเป็นเพลงเก่ารูปปั้นทั้งหมดนี้ทำมาจากเพลงเก่าโบราณนะคะที่เขาแต่งมาตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข12เขาแต่งมาเพื่อวันคริสต์มาสนะคะก็เดี๋ยวจะไปขอค้นหาข้อมูลใน Google นะคะเพราะไม่เคยได้ยินดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันต่อนะคะหนาวค่ะเพื่อนค่ะหลังจากที่เดินไปรอบๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินอาหารข้างในนะคะไปหาเครื่องดื่มอุ่นดื่มกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนตกด้วยแล้วก็หนาวด้วยค่ะร้านอาหารนี่ต้องมาสั่งอาหารข้างนอกนะคะสั่งตรงนี้แล้วก็เข้าไปกินข้างในโอเค thank you ชอบผิดทางเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะคะประตูมีรูปหมาน่าจะอนุญาตให้น้องหมาเข้าไปได้นี่เรามี open ค่ะนี่คือข้างในนะคะร้านอาหารข้างในก็จะเป็นช่องส่วนตัวนะคะสำหรับคนที่เอาน้องหมามานะคะคนที่เอาน้องหมามานี่เขาก็จะมีถ้วยนะคะน้ำให้น้องหมาดื่มกิสโน่แล้วก็มีของเล่นให้น้องหมาด้วยนะคะแต่นี้สำหรับขายนะคะไม่ได้ฟรีก็จะเป็นถ้วย3ปอนด์กว่าอันนี้3ปอนด์ขนมให้น้องหมาทางนู้นนะคะของเล่นของเล่นอันนี้คือลูกบอลเทนนิสนะคะข้างในอันนี้สำหรับให้หมานะคะตรงนี้เหมือนเป็นคาเฟ่สำหรับหมาแล้วก็นี่คือบรรยากาศร้านนะคะก็จะเป็นส่วนตัวช่องใครช่องมันนะคะเวลาใครเอาหมามาก็จะได้แบบว่าไม่ต้องหมาจะน้องหมาจะได้ไม่ต้องแบบทะเลาะกันนะคะเป็นแบบส่วนตัวเลยนั่งนะคะเดี๋ยวเรามานั่งเก้าอี้กันนี่มาแล้วดื่มมาแล้วอันนี้ก็คือกาแฟนะคะคาปูชิโน่ใช่ไหมส่วนมาก็กินน้ำของเราก็ดื่มกาแฟฮอตดริงก์ใช่ไหมคาปูชิโน่ดูตัวนี้นะคะทำมาจากไม้เป็นกวางน่ารัก It's like reindeer ใช่ไหมทางโน้นก็มีอันนี้เป็นข้างนอกร้านนะคะร้านขายของฝาก ตัวน้อย See the mini one A little one there นี่นะคะเป็นเครื่องเล่นโบราณและรถคันนี้ถ้าไม่อยากเดินนะคะก็จ่ายเพิ่มต่างหากแล้วเราก็นั่งรถแบบนี้ดูสถานที่รอบๆก็ได้ค่ะข้างหน้าก็จะแต่งเป็นต้นคริสต์มาสตอนนี้ใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะตรงนั้นเป็นม้าหมุนนะคะยังไม่พร้อมที่จะให้ขึ้นนะคะเขาก็จะปิดผ้าม่านเอาไว้ก่อนคงจะเตรียมพร้อมสำหรับคืนนี้นะคะเพราะว่าคืนนี้เขามีเทศกาลต่างๆนี่มาดูรถขายช็อกโกแลตร้อนค่ะน่ารักมากเลยตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะกำลังเริ่มติดตั้งอยู่ Look
กว้าง reindeer นะคะอีกด้านอีกมุมหนึ่งของปราสาทนะคะมองจากตรงนี้สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะกวางเยอะมากเลยค่ะไม่เคยเห็นกวางอะไรเยอะอย่างนี้มาก่อนเลยดูใกล้ๆนั่นนะคะมีทั้งตัวสีขาวและตัวสีน้ำตาลนะคะเยอะมากเลยค่ะกวางหมดนี่เลยที่นี่เขาจะเลี้ยงแบบว่าปล่อยเลยไม่มีรั้วกั้นนะคะแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่กลัวคนเห็นไหมเข้ามาใกล้ๆนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะเขาอาจจะแบบว่าชินกับการอยู่ใกล้ๆคนแล้วหมดทุ่งนั้นนะคะไปหมดเลยนะคะกว้างนี่ก็คือมีแต่กว้างหมดเลยนะคะกว้างอยู่นี่ปราสาทอยู่ตรงนั้นเยอะมากเลยค่ะกว้างเขาเลี้ยงเอาไว้นะคะแล้วเขาจะเลี้ยงแบบว่าปล่อยเลยปล่อยให้เดินตามสบายเลยแล้วกว้างก็จะไม่กลัวคนนะคะเดินเข้าไปใกล้เขาก็ยังแบบยังไม่สนใจนะคะเขาก็กินหญ้าของเขาต่อนี่คือประตูด้านหลังของวังนะคะก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกด้านข้างก็จะเป็นบ้านนะคะอันนั้นก็จะเป็นบ้านคนดูจากประตูด้านหลังจนถึงวังนะคะไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะวังก็จะอยู่ทางนู้นนะคะดูความกว้างนะคะความกว้างของสถานที่ที่นี่นะคะกว้างมากๆส่วนด้านนู้นนะคะเป็นสนามกอล์ฟด้านข้างนั้นก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะคะสุดยอดเลยค่ะใหญ่มากเห็นไหมคะจากทางนู้นก็จะเป็นวังนะคะสวยมากเลยค่ะ The National Trust Belton Park นี่คือชื่อสถานที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของวังนะคะด้านข้างของวังก็จะเป็นสนามกอล์ฟและสนามกอล์ฟนะคะกว้างก็ข้ามรั้วนะคะไปอยู่นู่นเลยค่ะตรงกลางสนามกอล์ฟอันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวตุ้ยจะปีนขึ้นไปดูนะคะปีนจะโดนจับหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นเหมือนองุ่นอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นรูปหัวแกะนะคะหัวแกะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีรูปดอกไม้น่าจะเป็นอนุสาวรีย์นะคะอนุสรณ์ของคนโบราณเขามีแกะสลักชื่อด้วยแต่ตอนนี้มันเริ่มจางลงแล้วนะคะปีนกลับเข้ามาคืนแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะตรงนั้นก็เป็นเหมือนอนุสาวรีย์หรือว่าสถานที่ระลึกของคนที่จากไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดเอาไว้ส่วนรายละเอียดนั้นจางมากเลยค่ะค่ะตอนนี้ตุ้ยก็พาดูเดินดูรอบๆวังเก่าแล้วนะคะแล้วก็มีกวางเยอะมากเลยที่นี่แล้วก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะตุ้ยก็จะพยายามดูรอบๆนะคะพาเพื่อนๆดูรอบๆอยากให้เพื่อนๆได้เห็นทุกมุมที่นี่ถ้ามาเห็นของจริงนี่คือสวยมากเลยถ้าใครได้มีโอกาสมานะคะถ้ามีน้องหมามาด้วยสามารถเอาน้องหมามาได้นะคะแต่ไม่สามารถเข้าไปในตัวปราสาทได้ก็ค่าเข้าตุ้ยจ่ายไป2คนนะคะ2คน17ปอนด์50ราคานี้คือราคานี้ก็คือเข้าไปดูข้างในปราสาทไม่ได้นะคะเพราะว่าตุ้ยเอาหมามาด้วยก็สวยงามมากเลยค่ะแล้วกวางก็เยอะมากเหมาะสำหรับคนที่อยากพาน้องๆเด็กๆมานะคะถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวยไหมทุ่งเขียวขจี